จ้ะเนาะวงชูอตูดกมังสาวะจ้ามึงกับมาพบกับอ้อยโบต้าเอฟนะจ้าอ้อยกำลังสิเดินทางเนาะจ้ากำลังสิเดินทางไปเมืองซานตาเฟ่เนาะจ้ามึงกับเป็นวันเสาร์เนาะจ้าอ้อยกับสิเป็นวันหยุดของอ้อยกับแฟนอ้อยเนาะจ้าอ้อยสองคนกำลังสิเดินทางเข้าเมืองซานตาเฟ่เพื่อไปเบิ่งงานเนาะจ้างานโปรเจกต์เขามีงานโปรเจกต์ให้เฮาเบิ่งว่าเฮาต้องการเปลี่ยนหลังคาใหม่บ่เฮาต้องการสร้างซาไว้น้ําให้ซาไว้น้ําใหม่บ่เปลี่ยนประตูหน้าต่างใหม่บ่เปลี่ยนแบบเกี่ยวกับอลูมิเนียมอย่างหลายๆอย่างในบ้านเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้านเนาะจ้ะแต่ว่าออยก็บ่สามารถถ่ายวิดีโอให้เบิ่งได้เนาะเพราะว่ามันเป็นบริษัทส่วนบุคคลเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าออยก็สิพาทุกคนนี่มาเบิ่งบรรยากาศเมืองซานตาเฟ่เนาะจ้ะออยก็เสร็จธุระแล้วเนาะตอนนี้อากาศเดินทางพาทุกคนไปเบิ่งทะเลไปเบิ่งภูเขาอยู่เมืองซานตาเฟ่เนาะจ้ะเมืองซานตาเฟ่นี่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสเนาะจ้ะเนาะก็ติดกันกับเมืองกันเนาะจ้ะแล้วก็การเดินทางจากบ้านอ้อยมาเมืองซานตาเฟ่นี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนาะจ้ะถ้ารถบ่ติดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็วันนี้อ้อยพาทุกคนมาเบิ่งทะเลแล้วก็เบิ่งบรรยากาศเนาะจ้ะเมืองซานตาเฟ่กันเอากำลังสิจอดรถแล้วก็สิเดินทางนี่จะเอากำลังสิย่างไปทะเลเนาะว่าทะเลเมืองซานตาเฟ่ที่มันเป็นจังได๋มันงามบ่เนาะจ้ะบรรยากาศตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสมันก็หนาวจ้ะกำลังเข้าหน้าหนาวกำลังเข้าหน้าฤดูใบใหม่ผลิตเนาะจ้ะเนาะมันก็สิหนาวแน่เนาะตอนช่วงนี้เนาะแต่ออยก็สิว่าทุกคนบรรยากาศของทะเลเนาะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซานตาเฟ่แล้วเนาะมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังงามอยู่เนาะทะเลเนาะก็พาทุกคนมาถึงทะเลแล้วเนาะก็เบิ่งบรรยากาศทะเลจ้าทุกคนเป็นน้ำโอ้ยน้ำก็เป็นสีฟ้าคุณตาลงไปเล่นแต่ว่ามันหนาวเนาะจ้าน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเนาะแล้วก็ภูเขาข้างหน้านั่นก็เป็นคอนโดจ้าเป็นเมืองของซานตาเฟ่นี่แหละเนาะแต่สิมีคอนโดแต่สิมีห้องเช่าก็จะมีที่พักอาจจะเพราะว่าเมืองซานตาเฟ่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วจ้ะจะมีนักท่องเที่ยวมาหลายมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนมาจากหน้าฮอนเนาะเพราะว่าเมืองนี่เขามีทะเลแล้วเขาก็มีภูเขาแล้วเขาก็มีแดดในเวลาหน้าฮอนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วมันก็บ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนาะก็มีแต่คนที่เขาพักที่นี่หรือเฮ็ดงานอยู่นี่นะจ๊ะตอนช่วงบ่ายช่วงยังเขาก็ออกมาข้างนอกมาขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นแน่มาขับรถชมวิวเนาะจ๊ะเนาะเมืองนี่เป็นแต่อยู่จ้ะเมืองซานตาเฟ่เนี่ยก็มีทุกอย่างเนาะมีร้านช็อปร้านกินเขาร้านยังหาแบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนแล้วข้างหน้านี่ก็เป็นไงมาจ๊ะเป็นภูเขาเป็นแบบก็มีคนพักหลายเนาะเดี๋ยวออกจากสภาพทุกคนขี่รถอ้อมเขาแล้วเดี๋ยวมึงออกจากสภาพทุกคนเป็นบรรยากาศของเมืองซานตาเฟ่เนาะความมันสีงามปานใดเนาะเพราะว่าแต่ละเมืองก็สิมีความงามแตกต่างกันออกไปเนาะจ๊ะเนาะในฝรั่งเศสเนาะจ๊ะก็เป็นภูเขาจ้าเดี๋ยวออยสิพาทุกคนไปเบิ่งอีกจุดๆนึงจ้าจุดวิวสามารถเบิ่งทะเลได้พร้อมเบิ่งภูเขาได้พร้อมเนาะก็หวังว่าทุกคนสิมักและหวังว่าทุกคนสิแฮปปี้มีความสุขเบิ่งไปกับออยเนาะจ้าเนาะนี่ก็เป็นเห็นว่าจ้าก็เป็นตึกเป็นคอนโดเป็นหลายๆเนาะจ้าเนาะก็นี่ก็เป็นวันเสาร์เนาะทุกคนก็พักพรทุกคนก็พอได้เห็นงานกันเนาะในเมืองฝรั่งเศสเนาะนี่จ้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้าเดี๋ยวอ้อยสิพาทุกคนเนี่ยไปเบิ่งอีกจุดๆนึงกันเนาะจ้าเนาะก็ตามอ้อยมาเลยอ้อยสิพาไปเบิ่งอีกจุดๆนึงของวิวของเมืองซานตาเฟ่เนาะจ้าเนาะThank you.
ของมีการโปรเจกต์ก็เลยพากันมาเบิ่งแต่ก็บ่ได้ถ่ายเบิ่งนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นงานโปรเจกต์ของหลายๆบริษัทนะจ๊ะเขาก็บ่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอของได้เนาะก็ว่าเบิ่งบรรยากาศเมืองที่อ้อยมาเนาะจ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยจ้ามาอ้อยโบจ้าเอฟเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามเด้อมีมากเกือบชีรักปฏิจจาจ้าทุกคนจ้านี่ก็มื้อแล้วออกก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วจ้ามื้อนี้เฮาก็เที่ยวเมืองซันโทเปแค่นี้กันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวพอกันก็ไปคลิปหน้าออยสิว่าไปเที่ยวเมืองใดอีกเนาะจ้าเลยที่เดินทางก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเด้อจ้าเด้อพอกันก็ไปคลิปหน้าเด้อจ้าไปเด้อจ้าเด้อจ้า